โอเคเรามาพูดถึงเรื่องต่อไปนะคะของการโปรแกรมภาษา C นะคะในคลาสที่สองนะคะจากเรื่องที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอาร์เรย์ไปแล้วนะคะในวันเสาร์นะคะวันนี้วันอาทิตย์เราก็จะมาพูดเรื่องต่อไปเลยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆเรื่องหนึ่งนะคะในการเขียนโปรแกรมภาษาส่งผ่านตัวแปรแบบต่างๆนะคะนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอาร์เรย์แล้วก็สตริงไปนะคะคราวนี้เราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันนะคะแล้วก็การส่งผ่านตัวแปรแบบต่างๆเรามาเริ่มต้นในโมดูลแรกเลยนะคะในโมดูลที่2คลาสที่2ของเรานะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะคะทำไมเราถึงเราต้องมีการใช้งานฟังก์ชันด้วยนะคะในแต่ก่อนนะคะเวลาตอนที่เราพัฒนาโปรแกรมนะคะเราอาจจะสามารถเขียนโปรแกรมนะคะในเฉพาะในฟังก์ชันที่เราเรียกว่าฟังก์ชันเมนได้นะคะถ้าเราจําได้นะคะครูเคยพูดในคลาสแรกก็คือภาษา C เนี่ยนะภาษา C คืออะไรคะภาษา C เนี่ยก็คือหรือโปรแกรมภาษา C นะคะที่เราเรียกว่าเป็น .C เนี่ยมันก็คือเซตของนะคะฟังก์ชันต่างๆนั่นเองโดยที่ฟังก์ชันที่สําคัญที่เรารู้จักกันตั้งแต่แรกแล้วก็จําเป็นที่สุดก็คือฟังก์ชันเมนนะคะโดยปกติฟังก์ชันเมนเนี่ยจะต้อง return ค่าเป็น integer นะคะไม่รับค่าอะไรแล้วก็มีเปิดปิดอย่างนี้นะคะในฟังก์ชันเมนนะคะปกติจะ return 0นะคะ return 0เพราะอะไร return 0ก็คือเป็นการบอกว่าโปรแกรมเนี่ยจบแบบสมบูรณ์นะคะโปรแกรมนะคะจบแบบสมบูรณ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่ได้รีเทิร์นค่าเป็นเลขศูนย์เป็นเลขลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือโปรแกรมจบแบบไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาเราพัฒนาโปรแกรมไปนะคะโปรแกรมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดพิจารณาก็คือถ้าโปรแกรมมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องแบ่งขั้นตอนในการทํางานบางอย่างออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะให้มีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งการที่เราแบ่งหน้าที่ออกเป็นส่วนย่อยๆเนี่ยมันจะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยมองภาพโปรแกรมโดยรวมได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆได้ถ้าเราเอาทุกอย่างไปใส่ไว้ในเมนฟังก์ชันนะคะเวลาเราจะแก้โปรแกรมเนี่ยมันก็ยากนะครับเราสามารถที่จะเลือกขึ้นมาทํางานได้ทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำซ้อนนะครับประโยชน์อย่างหนึ่งของฟังก์ชันก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียนเข้ามาทีนึงแล้วถ้ามีการเรียกใช้ฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งเราก็ไม่ต้องเขียนซ้ํามันอีกนะเราก็เพียงแต่เรียกฟังก์ชันอันนี้นะมันก็สามารถที่จะทําโค้ดต่างๆอันนี้ได้เหมือนเดิมซึ่งส่วนของโปรแกรมย่อยๆเนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันในภาษา C นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือ1ก็คือ predefined function หรือ built-in function ฟังก์ชันในกลุ่มนี้จะถูกสร้างไว้ล่วงหน้านะคะโดยตัวที่เป็น C compiler นะคะผู้พัฒนาภาษา C เนี่ยจะสร้าง built-in function นี้ขึ้นมาและเป็นส่วนหนึ่งของตัวภาษาของเรานะคะซึ่งเราสามารถที่จะเรียกใช้ได้ทันทีนะคะตัวอย่างเช่นนะคะใน standard io.h นะคะเราก็มีฟังก์ชัน printf scanf puts นะที่เราสามารถที่จะใช้ได้เรียกใช้ได้โดยตรงหรือ string copy นะคะก็คืออยู่ใน built-in function string.h นะคะโดยบางฟังก์ชันเนี่ยอาจเก็บใน header แยกต่างหากนะคะตัวไฟล์ที่ชื่อว่า .h เนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็น header file นะคะซึ่งเราต้องระบุตำแหน่งอ้างอิงด้วยคำสั่ง include นะคะจึงจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้นะคะใน main ฟังก์ชันเราก็เรียกใช้ pound sign แล้วก็ include นะคะในการเรียกใช้เช่น standard io.h นะคะการเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกถึงว่าเราจะใช้ header file ที่เป็น built-in function ในภาษา C นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะเขียนฟังก์ชันเองนะคะฟังก์ชันเป็นผู้เขียนโปรแกรมเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าเป็น user defined function ซึ่ง user defined function อันนี้เนี่ยเราก็จะต้อง include เหมือนกันนะคะ include นะคะสมมุติว่าชื่อ header file ชื่อว่าสมมุติเป็นชื่อเรานะคะก็คือ myself นะคะ .h ดัดเอชเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เราจะบ่งบอกความแตกต่างระหว่างเป็น built-in กับเป็น user defined function เนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นเครื่องหมาย double quote นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น built-in function นะคะ include เราก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านะคะเช่น standard io.h เป็นต้นนะคะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าโอเคไหมนี่คือความแตกต่างนะคะ
ถ้าเป็น predefined function ของถ้าเป็น user defined function เราจะใช้เครื่องหมาย double quote แบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันนะคะสมมุติว่าเรามีตัวอย่างโปรแกรมเป็นแบบนี้เนาะเรามีโค้ดแบบนี้ก็คือเราให้ integer begin นะคะตัวเริ่มต้นเป็น1ตัว n เป็น10นะคะเราจะหาค่าผลบวกตั้งแต่1ถึง10นะคะทำยังไงเราก็ใช้ for นะคะ integer x นะคะตั้งแต่ begin ถึง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะคะ x บวกบวกนะคะเขียนเป็น feature แบบนี้เลยแล้วก็ sum เท่ากับ sum บวก x นะคะซึ่งสามารถที่จะย่อให้มันเหลือเป็น sum บวกเท่ากับ x แบบนี้ได้นะคะในกรอบของตรงนี้ก็คือเป็นการบวกเลขนะคะตั้งแต่1บวก2บวก3บวก4ไปเรื่อยๆจนถึงบวก10โอเคไหมคะโดยที่เรามีการกำหนดตัวแปรเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ย begin ก็คือ1แล้วก็ n ก็คือ10นะคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ผลรวมออกมาก็เป็น sum ของตัวแรกนะคะเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีตัวแรกก็คือ begin sum ของตั้งแต่ begin 1นะจนถึงตัวที่2ก็คือ n ก็คือ10นะคะผลรวมได้เท่าไหร่คะ55เนาะซัมเท่ากับ55ก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีตัวที่3นะคะสังเกตไหมคะว่าฟังก์ชัน printf นะคะเป็นการ print format นะคะโดยที่มี format ก็คือเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีตัวที่1 2 3นะซึ่งจะอ้างอิงถึงตัวแปรตัวที่1 2 3เช่นเดียวกันนะคะเรียงต่อกันแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยในโค้ดตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นการบวกเลขนะคะตั้งแต่1ถึง10นะคะสมมติว่าในโค้ดต่อไปเราต้องการบวกเลข10นะคะจนถึง20ทำยังไงคะเราก็ copy แบบเดียวกันเลยก็ copy โค้ดตรงส่วนนี้ลงมาไว้ตรงนี้เลยทำทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ begin 10 end 20เท่านั้นเองนอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมถ้าเราสังเกตดูดีๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกันนะคะมันจะพิมพ์ sum of 10 to 20ก็คือ165ในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการบวกเลขนะคะ30ถึง50เราก็ทําแบบเดียวกันโดยการกําหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นไปเป็น30กับ50ได้คำตอบมาสังเกตไหมคะว่าในทุกสเต็ปในทุกครั้งเนี่ยเราต้องทําการก๊อปตัวนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็ก๊อปตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นการทําซ้ําเนาะนะคะเราขี้เกียจนะคะเราก็เลยจะทําด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเราก็จะเขียนโปรแกรมพวกนี้ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันเดียวนะคะวิธีการทําก็คือสมมุติว่านะคะนะในการเขียนโค้ดนะคะลักษณะเดิมซ้ำๆกันหลายๆครั้งเราจึงนําเอาบางส่วนของโค้ดมาแก้ไขนะคะแล้วสร้างเป็นฟังก์ชันแบบนี้วิธีการสร้างเป็นฟังก์ชันก็คือสมมติว่าฟังก์ชันเนี้ยมันไม่ได้รีเทิร์นค่าอะไรเลยนะคะไม่ต้องรีเทิร์นค่ากลับเราก็ตั้งชื่อมันเป็น void ไปนะคะแล้วตั้งชื่อว่า sumLength ก็คือการบวกเลขนะคะตั้งแต่ range ที่กําหนดนะคะก็คือรับค่าเป็น integer begin comma integer end เป็นตัวจบนะคะประกาศแบบนี้เลยแล้วก็มีบอดี้ก็คืออยู่ในเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดกาปิดนะคะจากนั้นก็คือในส่วนของที่เหลือตรงนี้นะคะเราแทบจะ copy ในส่วนของตรงนี้มาเลยถ้าเราสังเกตนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมเนาะตรงนี้นะคะ begin เท่ากับอย่างนี้ปุ๊บเออใช่สิต้องเริ่มจาก sum เนาะ sum หน้าศูนย์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยแทบจะเหมือนกับตรงนี้เลยเห็นไหมคะเริ่มต้นซัมเป็นศูนย์แล้วเหตุผลต้องเริ่มซัมเป็นศูนย์เพราะว่าค่าเริ่มต้นบวกกันต้องเริ่มต้น initialize ค่าเป็นศูนย์จากนั้นก็คือ for x ตั้งแต่ begin ถึง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ n แล้วก็ x บวกบวกนะคะซัมบวกเท่ากับนะคะอันนี้อีกทีหนึ่งนะซัมบวกเท่ากับก็คือซัมเท่ากับซัมบวก x นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วจากนั้นก็พิมพ์ซัมมีเปอร์เซ็นต์ไซด์ดี1 2 3แล้วก็พิมพ์ตัวแรกมาค่ะ begin n ซัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าฟังก์ชันเราดีไฟน์ฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยตัวนี้คือฟังก์ชันโดยที่ตรงนี้นะคะเป็นชื่อฟังก์ชันตรงส่วนนี้เป็นส่วนหัว header นะคะตรงส่วนนี้เราเรียกว่าเป็น body นะคะส่วนตัวทีนี้เราเรียกใช้นะคะเราก็จะเรียกใช้ใน main ฟังก์ชันนะคะประกาศเป็น void main นะคะเดิมแล้วก็เราก็แค่อ้างอิงถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนยาวๆแล้วเราก็เขียนว่า show range เป็นชื่อเดียวกันกับฟังก์ชันตรงนี้นะคะ show range sum range จริงๆว่าต้องเป็นคำว่า sum range เนาะ1ถึง10นะคะ sum range 20ถึง30 sum range 30ถึง50นะคะ
เดี๋ยวตรงนี้นะคะลองคนที่ไม่ได้มานะคะลองไปเขียนโปรแกรมพาร์ทนี้ออกมานะคะจะได้เห็นว่าเราทำงานยังไงนะคะทีนี้ในภาษา C นะคะเราจะแบ่งฟังก์ชันออกเป็น2ลักษณะนะคะเมื่อกี้2ประเภทเนาะตอนนี้เป็น2ลักษณะลักษณะแรกก็คือฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับอย่างเมื่อกี้ที่ main นะคะเป็น void main ไม่มีการส่งค่ากลับกับมีการส่งค่ากลับเช่นเราประกาศเป็น int main อย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการส่งค่ากลับโดยการใช้คำสั่ง return 0เป็นต้นนะคะนะคะโอเคฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยจะเป็นการกําหนดการกระทําเท่านั้นแต่ไม่ส่งค่าใดๆออกไปจากฟังก์ชันในขณะที่ฟังก์ชันแบบส่งค่ากลับแบบนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมีการกําหนดการกระทําไว้ในฟังก์ชันแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเราต้องมีการส่งค่ากลับไปยังส่วนที่เรียกใช้ฟังก์ชันนั้นด้วยโดยใช้คําสั่ง return อะไรก็ได้นะคะจะเป็น integer ก็ได้เป็น float ก็ได้เป็น character ก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมีการรับค่าส่งค่าแล้วเนี่ยมันเราจำเป็นจะต้องรู้จักศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพารามิเตอร์กับอาร์กิวเมนต์พารามิเตอร์คืออะไรพารามิเตอร์ก็คือข้อมูลที่รับจากภายนอกเพื่อนําเข้ามาใช้ในฟังก์ชันพารามิเตอร์คือตัวไหนคะพารามิเตอร์ก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือตัวที่รีเทิร์นค่าถูกไหมคะตัวนี้ก็คือชนิดลักษณะของข้อมูลลักษณะของฟังก์ชันอันนี้เป็นชื่อฟังก์ชันอันนี้แหละคือพารามิเตอร์พารามิเตอร์อาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะพารามิเตอร์คือการรับข้อมูลรับข้อมูลจากภายนอกเพื่อนําเข้ามาใช้ในฟังก์ชันเห็นไหมซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจเปลี่ยนไปตามค่าที่กําหนดดังนั้นพารามิเตอร์จึงช่วยฟังก์ชันมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นแปลว่าอะไรคะสมมติคุณจะใส่ begin 1 ถึง 10 begin จะเปลี่ยนเป็น20 ถึง 30 begin เปลี่ยนเป็นจาก30 ถึง 50อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจึงมีความยืดหยุ่นจากการที่ใช้ฟังก์ชันในการทํางานตามข้อมูลที่รับเข้ามานะคะโดยหลักการเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์มีดังนี้หนึ่งก็คือเนื่องจากพารามิเตอร์คือตัวแปรแบบหนึ่งการที่เรากําหนดชื่อพารามิเตอร์เนี่ยก็ใช้หลักการเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวแปรนะคะคือขึ้นต้นด้วยตัวหนังสือหรือ underscore จากนั้นก็คือถ้ามีพารามิเตอร์มากกว่า1 ตัวนะคะให้เราขั้นแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมมานะเครื่องหมายคอมมาอาจจะมีพารามิเตอร์หลายๆตัวก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยต้องระบุชนิดของพารามิเตอร์แยกแต่ละตัวด้วยเช่น integer ก็เป็น integer ถ้าเป็น int x อีกตัวหนึ่งเป็น int y ก็ไม่ต้องรวบกันต้องแยกแต่ละชื่อนะคะแยกแตกต่างกันจะใช้ข้อมูลร่วมกันเหมือนกับการประกาศตัวแปรไม่ได้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างของพารามิเตอร์นะคะตัวอย่างอันนี้ก็คือฟังก์ชัน1นะคะไม่รีเทิร์นค่าอะไรกลับไปสู่ตัวที่เรียกมันมีพารามิเตอร์1ตัวก็คือ integer a นะคะพารามิเตอร์เป็นชนิดของข้อมูลเป็นอินทิเจอร์นะคะในฟังก์ชันที่2นะคะมีพารามิเตอร์3ตัว1 2 3ตัวแรกเนี่ยมีชนิดของข้อมูลนะคะนำมีชนิดของข้อมูลเป็น floating point str หรือ string นะคะมีชนิดของข้อมูลเป็น array of character นะคะ is first นะคะมีชนิดของข้อมูลเป็น boolean นะคะในบางกรณีนะคะสมมติว่าเรามี3พารามิเตอร์แต่3พารามิเตอร์เนี่ยมีชนิดของข้อมูลเป็นอินทิเจอร์เหมือนกันการประกาศฟังก์ชันก็ต้องประกาศแยก int เป็นของแต่ละตัวนะคะไม่งั้นจะเกิดข้อผิดพลาดการเขียน int n1, n2, n3 เนี่ยเป็นการจะบอกว่า3ตัวเนี่ยเป็น integer อันนี้ผิดนะคะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่คุณจะต้องเขียนคุณจะต้องเขียนในรูปของฟังก์ชัน3 int n1 int n2 int n3 แล้วก็แยกจากกันด้วยเครื่องหมายคอมมาเท่านั้นแบบนี้นะคะผิดนะคะต่อไปนะคะพารามิเตอร์นะคะถือเป็นตัวแปรของฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานในฟังก์ชันได้เลยใช้งานแปลว่าอะไรคะสมมติว่านะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชัน void นะคะไม่ return ค่าอะไรนะคะ print text นะคะเรารับค่า text หรือข้อมูลออกเข้ามานะคะเป็น array of character 100ตัวนะคะเก็บได้99ตัวนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยอีกทีหนึ่งก็คือเก็บเป็น backslash 0ก็คือตัวจบ string นะคะทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะพิมพ์ค่านี้ออกมานะคะเป็น format ที่เราต้องการนะคะอยู่ในฟังก์ชันนี้เราก็ใช้คำสั่ง put s นะคะได้เลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้นะคะใน
ในโชว์อินโฟนะคะคุณรับข้อมูล2ตัวนะคะคุณสามารถที่จะเซตฟอร์แมตเป็น printf my name is ตัวแรกจากประเทศอะไรตัวหลังนะคะคุณก็ใส่ name กับ country เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนคุณเปลี่ยนจากตัวที่เรียกมันนะคะเช่นJohn มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมาพิมพ์ my name is John from USA เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ฟังก์ชันแบบเนี้ยมันทำให้เกิดความยืดหยุ่นเนอะในการที่เราจะสามารถที่จะส่งผ่านพารามิเตอร์มานะคะเป็นตัวต่างตัวหนังสือหรือตัวอักษรหรือตัวเลขที่แตกต่างกันได้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟังก์ชันสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะคะทีนี้มาดูชื่อเรียกกันตามหลักนะคะโดยปกติแล้วตามหลักการนะคะสมมุติว่าเวลาเราประกาศชื่อฟังก์ชันเช่นฟังก์ชัน max นะคะมี return ค่าเป็น float นะคะมีการประกาศตัวแปรนำหนึ่งกับนำสองนะคะเพื่อเปรียบเทียบว่าตัวไหนมากกว่ากันนะคะนำหนึ่งเป็น float นำสองเป็น float ตัวแปรที่ประกาศตรงนี้เราเรียกว่าเป็น formal parameter formal parameter นะคะเป็น parameter แบบทางการนะคะในขณะที่นะคะที่ตัวที่เรียกมันหรือในฟังก์ชัน main นะคะเรียกใช้ m เท่ากับ max ก็คือ m จะเก็บค่าที่มากที่สุดระหว่าง2ตัวนี้ก็คือ 10.5 กับ30 10.5 กับ30นะคะตัวนี้อาจจะเป็นตัวแปร n1 n2 ก็ได้นะคะหรือจะเป็น constant เป็นค่าคงที่ก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น argument หรือบางทีเราจะเรียกว่าเป็น actual parameter actual แปลว่าจริงแท้นะคะตามจริงนะคะก็ตามนั้นเลยก็คือข้อมูลที่ใส่เข้ามาเป็น10.5กับ30ก็เป็นข้อมูลตามจริงก็เลยเรียกว่าเป็น actual parameter หรือ argument นั่นเองactual parameter นะคะหรืออีกอย่างนึงเรียกว่า argument ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า argument นะคะก็คือค่าของพารามิเตอร์นั่นเองทั้งดังนั้นนะคะทั้งพารามิเตอร์และ argument เนี่ยก็อาจจะหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะเพียงแต่อ้างอิงคนละศาสตร์เท่านั้นเองอย่างเช่นนะคะ argument เราจะพูดถึงตรงนี้เป็น argument หรือเรียกว่าเป็น actual parameter ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวแปรที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น formal parameter นะคะโอเคนะคะเมื่อกี้นะคะมีการพูดถึงฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับแล้วก็ส่งค่ากลับนะคะทีนี้เรามาพูดถึงฟังก์ชันตัวแรกก่อนเลยก็คือฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับนะคะสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับหรือ void function เนี่ยจะไม่คืนค่าใดๆกลับไปสู่ส่วนที่เรียกมันนะคะซึ่งรูปแบบโดยทั่วไปของฟังก์ชันประเภทนี้เนี่ยเราก็จะตั้งชื่อนำหน้ามันเป็น void นะคะแล้วก็ชื่อฟังก์ชัน name นะคะจากนั้นก็คือพารามิเตอร์อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ใช้ปิดกาเปิดปิดกาปิดโดยที่อะไรคะโดยไม่ต้องมีคำสั่ง return คำสั่ง return ไม่ต้องใช้นะคะคำสั่ง return ไม่ต้องใช้นะคะทีนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือ void เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่ต้องเขียนมากำกับไว้สำหรับเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการส่งไม่มีการส่งข้อมูลกลับออกจากฟังก์ชันนะถ้าเราไม่เขียนนะคะถามว่าได้ไหมได้แต่มันจะ by default เป็น integer แทนนะคะต่อไปชื่อฟังก์ชันนะคะก็มีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อแบบภาษา C ที่เรานิยมเขียนกันนะคะ display calculate เราสามารถใช้ underscore ในการขั้นระหว่างคำก็ได้นะคะแต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขเท่านั้นเองพารามิเตอร์นะคะหรือ formal parameter เป็นข้อมูลที่นำเข้ามาในฟังก์ชันนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะทางนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งานแต่ละฟังก์ชันนะคะแล้วก็คำสั่งต่างๆนะจะกำหนดอยู่ในบอดี้นะคะอยู่ในวงเล็บตรงนี้นะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตรงนี้ข้างในเราเรียกว่าบอดี้หรือส่วนตัวนะคะในไฟล์เดียวกันนะคะ .c เราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองได้กี่ฟังก์ชันก็ได้นะคะฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับนะคะคือเราจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของเราภายในฟังก์ชันนั้นโดยไม่มีการส่งค่ากลับใดๆออกไปนอกฟังก์ชันยกตัวอย่างเช่น say hello นะคะเราก็พิมพ์ออกมาเป็น good hello นะคะ say put show text นะคะก็ show text ที่เป็นคาแรคเตอร์ออกมานะคะรับพารามิเตอร์เป็น array of character แล้วก็พิมพ์ค่า text ออกมา
หรือเมื่อกี้นี้ตัวอย่างของเรานะคะในการที่จะซัมเรนจ์ที่เรากำหนด begin ถึง end นะคะแล้วก็พิมพ์ค่าออกมานะคะกรณีแบบนี้ฟังก์ชันแบบไม่มี return ค่าอะไรเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นสับโปรแกรมก็ได้สับโปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมย่อยนะเป็นโปรแกรมย่อยใช้เพื่อในการที่แบ่งโปรแกรมใหญ่ๆออกเป็นส่วนๆย่อยๆโดยไม่ต้องมีการรีเทิร์นค่ากลับไปนะเหมือนเป็นการหั่นแบบเป็นส่วนๆเลยอาจจะมีการรับพารามิเตอร์เป็นฟอร์มอลพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันนะแต่จะไม่มีการส่งค่ากลับไม่ต้องมีการรีเทิร์นนะคะอันนี้เรียกว่าสับโปรแกรมเราจะเรียกเป็นสับโปรแกรมก็ได้นะคะทีนี้ในการสร้างฟังก์ชันนะคะที่อยู่ในเมนโปรแกรมอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเนื่องจากนะคะเมนนะคะจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการที่ทําให้เมนมันรู้จักสองตัวนี้ก่อนเราก็เลยต้องจําเป็นในวิธีแรกอันนี้จะใช้กันมากนะคะก็คือเอาฟังก์ชันเนี่ยมาไว้ข้างบนเมนก่อนตัวเมนตัวที่เรียกเนี่ยจะถูกเรียกใช้ที่หลังนะคะจะถูกวางไว้ในลำดับสุดท้ายนะคะแต่ถ้าเราสมมติว่าเอ้ยเราอยากที่จะเอาเมนมาไว้ข้างบนล่ะทำไงทำได้นะในภาษา C นะคะเราสามารถเอาเมนไปไว้ข้างบนก็ได้นะคะเวนเมนไว้ตรงข้างบนก็ได้แล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันสองมาไว้ที่หลังก็ได้นะคะแต่เราต้องมีการเขียนสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ไว้ก่อนโปรโตไทป์คืออะไรโปรโตไทป์ก็คือหัวนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงว่าฟังก์ชันประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนตัวนะคะโปรโตไทป์เนี่ยจะเอามาแต่เฉพาะหัวเอามาแต่เฉพาะหัวแล้วก็จบด้วยเซมิคอลอนจบด้วยเซมิคอลอนนะยกตัวอย่างเช่น void ฟังก์ชันหนึ่งวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็เซมิคอลอน void ฟังก์ชันสอง int x แล้วก็เซมิคอลอนจบเหตุผลต้องมีอันนี้ทำไมคะเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยก่อนที่จะมีการเรียกใช้ในเมนนะคะสมมติจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งในเมนอย่างเงี้ยปุ๊บอะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือมันต้องรู้ว่ามันจะต้องเป็นฟังก์ชันที่ต้องรีเทิร์นค่าอะไรไหมมีพารามิเตอร์อะไรบ้างในการเขียนโปรโตไทป์แบบนี้นะคะเป็นการบ่งบอกว่า1ไม่มีการรีเทิร์นนะฟังก์ชันสองฟังก์ชันนี้2ก็คือมีพารามิเตอร์ไม่มีพารามิเตอร์อันนี้ไม่มีพารามิเตอร์อันนี้มีหนึ่งพารามิเตอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นเมนต้องรู้ก่อนนะคะว่ามีพารามิเตอร์หรือไม่มีพารามิเตอร์เพื่อที่เวลาคอมไพล์มันจะได้คอมไพล์ถูกมันจะได้บอกว่าเออโปรแกรมคุณเขียนถูกนะซึ่งภายหลังเนี่ยเราอาจจะมีการกําหนดที่หลังนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะมันรู้จักแล้วว่ามันมีฟังก์ชันหนึ่งกับฟังก์ชันสองเดี๋ยวมันจะมานะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนเมนนะคะทําได้2แบบคืออยู่ในลำดับสุดท้ายก็ง่ายหน่อยไม่ต้องมีการกําหนดโปรโตไทป์หรือมีการประกาศมันตั้งแต่แรกเลยคุณต้องมีการบอกโปรโตไทป์ให้มันด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับนะคะโดยการให้เมนมาอยู่ท้ายสุดนะคะสังเกตไหมเมนมี say hello กับ say anything hi นะคะก็คือมันรู้จักนะคะเมนรู้จักเพราะว่าอะไรเพราะ say hello อยู่ข้างบน say anything hi ก็อยู่ข้างบนเมนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเมื่อไรก็ตามเรามีการเรียกใช้ปุ๊บมันก็จะไปเรียกใช้ถูกที่ถูกเวลาในขณะที่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องการให้มันอยู่ข้างหลังเราจะมาอยู่ข้างบนสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมีการสร้างนะกำหนดโปรโตไทป์ไว้ก่อนนะคะบอกว่า say hello นะเป็น void นะไม่รับค่าอะไรแต่ say anything นะคะไม่รับค่าอะไรไม่ส่งค่าอะไรก็จริงแต่ว่ามีการรับค่าเป็น string of character นะคะ100 ตัวนะคะเราถึงจะเรียกใช้เมนได้เมนก็รู้แล้วว่า say anything hi เนี่ยอ๋อไม่รีเทิร์นค่าอะไรนะแล้วก็รับค่าเป็น1 พารามิเตอร์แบบนี้นะคะที่ฮัลโหลไม่รับอะไรก็ตามเหมือนกันแล้วก็ไม่ส่งค่าเหมือนกันเขาจะรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราประกาศ say hello หรือ say anything ที่หลังเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ผิด syntax ของภาษา C โอเคไหมนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้อันหนึ่งก็คือจะลงรายละเอียดมากขึ้นไปละสมมติว่านะคะฟังก์ชันเนี่ยสามารถเรียกใช้กันเองได้เช่นเรามี say hello มี say สวัสดี say goodbye นะคะแต่ในเมนเนี่ยเราเรียก say hello อย่างเดียวนะคะในเมนนะคะเรียก say hello นะคะสมมติ say hello มาปุ๊บ hello ก็พิมพ์เพราะว่า hello ออกมาเสร็จ say สวัสดีคือเรียกสวัสดีต่อได้นะอย่างเงี้ยถูกนะ say สวัสดีพิมพ์สวัสดีออกมาแล้วก็
เรียก say goodbye ต่อ say goodbye ก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันต่อก็คือฟังก์ชัน say goodbye ก็พิมพ์ goodbye ออกมาปุ๊บจบพอจบปุ๊บอันนี้ก็รีเทิร์นกลับไปที่สวัสดีสวัสดีก็จบเหมือนกันก็รีเทิร์นกลับไป say hello นะคะ say hello เสร็จปุ๊บจบเหมือนกันก็กลับไปเมนเมนอ่ะจบแล้วฟังก์ชันก็คือออกจากโปรแกรมทันไหมโอเคอีกทีหนึ่งนะในฟังก์ชันที่ทำแบบนี้เมนเรียก say hello hello มาเรียก say hello ตรงนี้ก็พูด hello มาแล้วก็เรียกสวัสดีแต่สวัสดียังไม่จบอย่างนี้นะสวัสดีก็มาเรียกสวัสดีพิมพ์สวัสดีออกมาแล้วก็เรียก say goodbye say goodbye ก็มาเรียก say goodbye ตรงนี้แล้วก็พูด goodbye goodbye ปุ๊บจบจบกูใช้เป็น3จุดเนาะก็ทําให้รีเทิร์นกลับไปที่ say goodbye ตรงนี้ say goodbye ตรงนี้ก็จบฟังก์ชันสวัสดีเหมือนกันก็จุดจุดจุดก็กลับไปที่ hello ที่ตัวที่เรียกมันตัวที่เรียกมันก็จบพอดีจุดจุดจุด say hello ก็ส่งค่ากลับไปที่ main นะคะในเมนนะคะ say hello จบก็จุดจุดจุดนะคะคือจบฟังก์ชันก็ออกจากเมนก็ออกไปที่ระบบปฏิบัติการ operating system แล้วก็คือจบโปรแกรมโอเคไหมนี่คือวิธีการทำงานของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันสามารถเรียกจากเมนก็ได้ฟังก์ชันจะสามารถเรียกจากฟังก์ชันตัวมันเองก็ได้หรือจากตัวอื่นมาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือพาร์ทแรกจบแล้วใครมีอะไรสงสัยถามไหมงั้นก็ครูขอจบคลิปเท่านี้นะคะ